2ท่านเคยคิดภาพหรือยังว่าวันจดทะเบียนคุณอยากจะจดทะเบียนสมรสที่ไหน2ท่านคือหมายถึงผมกับออฟไปจดด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเคยคิดกันบ้างไหมแฟนคุณคุณกับแฟนคุณกับแฟนผมว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงที่ที่บรรยากาศดีๆโรแมนติกโรแมนติกอะไรแบบนี้เออแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะจดทะเบียนให้รักมันไปไกลๆยาวๆไปสูงๆให้สุดครับนี่เลยครับแนะนำไปจดทะเบียนลอยฟ้ากันที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะฮะเขามีบรรยากาศที่แบบโรแมนติกมากๆไปจดทะเบียนลอยฟ้ากันนะฮะบนบอลลูนแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางบริษัทบุลอดบิวเวอรี่จำกัดเองเขาก็ได้เนรมิตพื้นที่สิงห์ปาร์คเนี่ยนะครับให้มีบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก GMM25 เราส่งใครไปครับใครฮะส่งพี่จุ๋มนพขวัญไปเหมาะที่สุดไม่ได้ไปจดทะเบียนนะ แกจดมานานแล้วนะฮะไปดูบรรยากาศดูครับว่าจะโรแมนติกขนาดไหนครับคึกคักกันตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ชมค่ะแม้แถมยังสดชื่นด้วยคู่รักหลากหลายคู่กรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมาเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจความสุขและเติมเต็มความรักที่จุดนี้นะคะลานกว้างสิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะแม้ส่งผลให้จุ๋มนะคะบรรยากาศแบบนี้ทำให้จุ๋มมีความสุขไปด้วยเลยค่ะวิวาลอยฟ้าหนึ่งเดียวในโลกในกิจกรรมบอลลูนเลิฟบอกรักลอยฟ้ากับ25คู่รักที่รวมกันบันทึกรักกับช่วงเวลาพิเศษซึ่งทั้งดารานักแสดงอย่างต้าวริศทิพย์โกมุตควงภรรยาร่วมจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าอีกทั้งนักฟุตบอลทีมชาติอย่างเก่งอดิศรพรมรักกับแฟนสาวก็ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายตอกย้ำเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผู้บริหารบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดตั้งใจมอบสิ่งดีๆนี้เพื่อทุกคนในเดือนแห่งความรักครับเมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่านายกเทศมนตรีนั้นบอกว่าก็ขอบคุณสิงห์พาร์คนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจของเชียงรายดีขึ้นในช่วงนี้นะตั้งแต่เราทำฟาร์มเฟสมาแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นมาเรื่อยๆใบหน้ายิ้มแย้มของคู่รักและนักท่องเที่ยวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันถึงความประทับใจงานสิงห์พาร์คเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลวาเลนไทน์บอลลูนเฟสต้า2020ด้วยที่นี่นะครับสิงห์พาร์คนะครับปีนึงจัดแค่ครั้งนึงครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยมากครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นมีบอลลูนแบบหลายลูกใจนานไหมกว่าจะเลือกวิวาลอยฟ้าเนี่ยไม่นานค่ะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเป็นวิวาลอยฟ้าที่แปลกมากนอกจากนี้ยังสนุกสนานไปกับการแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนมี13ประเทศนำบอลลูนหลากหลายรูปแบบกว่า33ลูกที่จะลอยขึ้นท้องฟ้าสร้างสีสันสวยงามยามเย็นทำไมถึงเลือกมาที่นี่คะคุณเพื่อนเพราะว่าสวยแล้วก็เพื่อนเขาเคยมาแล้วบอกว่าสวยมากต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้ยังไงก็ต้องมาค่ะห้ามพลาดค่ะห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องมานะคะ Are you happy Yes this first timecome here. Never see before, but it's great. Where you come from? Yeah. Sweden. Sweden? Yes. ปิดท้ายยามค่ำคืนกับการแสดงมากมายโดยเฉพาะโขนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากและคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังกว่า100ชีวิตรวมบรรเลงเพลงรักทุกค่ำคืนคุณผู้ชมที่สนใจสามารถร่วมเก็บเกี่ยวเทศกาลแห่งรักนี้ได้จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายหนึ่งในแลนด์มาร์คมนต์เสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาเยือนอีกครั้งวราพรอัมพารัตน์ถ่ายภาพนพขวัญนาคนวลทีมข่าว GMM25 รายงาน